เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขในการกินเนาะต้องแปลกใจเลยนะที่น้ำหนักเยอะ66เนี่ย65เนี่ยสมองก็เลยขาดสองขีดก๋วยเตี๋ยวอะไรเอ่ยสุโขทัยต้มยำสุโขทัยค่ะบิ๊กซีราชประสงค์เดี๋ยววันหลังเรามากินที่นี่กันเถอะชาบูชิอ่ะเนาะกินแปดเที่ยวแล้วกินแปดเที่ยวแล้วคือกินที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่เนาะถ้าบอกว่าเป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรนะมันเป็นอะไรนะป่ะไม่ใช่บุฟเฟ่ต์เรียกอะไรฮอตพอตฮอตพอตเนอะในจำนวนฮอตพอตทั้งหมดนี้ที่กินมาเนี่ยชาบูชิเนี่ยอร่อยที่สุดชิมดูก่อนแล้วค่อยพูดเขาขอเอาเส้นใหญ่คือเราพักเกลี่ยใส่หีบแล้วอาชีพเราเผื่อแท้หมดแล้วถ้าเกลี่ยใหญ่ๆที่อะไรนะสีสูงที่อะไรที่ก้อนนะก้อนตุ่มแดงนานๆเราจะมานั่งบรรยากาศแบบนี้สักทีเขาส่วนกว้างค่ะเดี๋ยวจะพาป่าไปถอนฟันเดี๋ยวต้องไปตรวจฟันอะไรให้เรียบร้อยเลยก่อนบินเดี๋ยวพอถอนฟันเสร็จแล้วก็หมดแล้วไปเก็บตัวอยู่บุรีแล้วก็มาอีกทีคือตรวจโควิดเลยเดี๋ยวจะจองที่ตรวจโควิดไว้เดี๋ยวพาไปกักตัวอยู่สิงห์บุรีดีไหมเป็นน้ำเลยนะอย่าเลยวันอังคารก็ไปยโสแล้วอ๋อใช่วันอังคารเราต้องไปยโสกลับมาวันพฤหัสวันอังคารไปยโสกลับมาวันถึงเช้าพฤหัสกลับมาวันพุธกลับมาวันพุธพฤหัสวันศุกร์เราต้องไปตรวจโควิดใช่ไหมใช่ต้องนัดหมอต้องหาที่นัดหมอวันศุกร์ไปตรวจโควิดใช่ป่ะคืนวันเสาร์เราก็ต้องเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมไปสนามบินเพราะเราบินตีสามของวันอาทิตย์ไงคะอันนี้เราเลยกินส่งท้ายนี่ส้มตำอะไรคะปูปลาปูปลาอันนี้แกงเห็ดเนาะอันนู้นน้ำน้ำไม่เตยอร่อยมากอร่อยมากอ่ะหมูปลาอื้อนี่หมูแดดเดียวทั้งหมดอ่ะน้ำตกแกงเห็ดค่ะอร่อยค่ะอร่อยแล้วอร่อยไหมป๋าร้านนี้อร่อยทุกอย่างThank you.
ท่าไหร่ครับโอ้โหส้มตำปูปลาน่ากินมากอันนี้อะไรแกงอันนั้นอะไรซุปหน่อไม้หมกปลาซิวหมกปลาซิวมีเงาะด้วยโอ้ยครั้งแรกเลยนะได้กินเงาะเนี่ยแล้วก็กลับเมืองไทยมาเพิ่งได้กิน